เคยคิดกันไหมครับว่าถ้ามนุษย์เราใช้ชีวิตยอยู่กับไดโนเสาร์เนี่ยชีวิตของพวกเราจะเป็นอย่างไรฮะเราจะสามารถอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไหมหรือว่ามนุษย์เองอาจจะปรับตัวจนไดโนเสาร์เนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนเราหยิบมันมาใช้งานเล่นได้เหมือนกับการ์ตูนมนุษย์หินฟรีสโตนหรือเปล่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N d a r y นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันกับเรื่องราวเหล่านี้เองที่นักวิทยาศาสตร์และก็นักวิชาการเขานะครับได้สมมุติขึ้นมาจากหลักฐานของยุคไดโนเสาร์ต่างๆที่มีมาจนถึงทุกวันนี้เลย ซึ่งแอดก็ต้องบอกว่าอนาคตนะครับทฤษฎีนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามหลักฐานอะไรที่เขาหาได้เพิ่มนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราลองมานั่งทำแมชชินไปชมกันก่อนแล้วกันว่าถ้าหากมนุษย์ไปอยู่ในยุคน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเมื่อจะพูดถึงไดนโนเสาร์นะครับเราก็ต้องมาปรับความเข้าใจที่ทุกคนมีต่อโลกใบนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับโลกเราไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นะ หรือแม้กระทั่งแผนที่ที่เราคุ้นเคยว่าประเทศไทยจะต้องอยู่ข้างล่างประเทศจีน,จนการเดินทางไปสหรัฐจะต้องข้ามทะเลนั้นนะ่ะลืมภาพพวกนี้ไปได้หมดเลยครับแผ่นดินของโลกเราเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวติดกันที่เขาเรียกว่าแผ่นเจียฮะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเดินจากไทยไปเม็กซิโกได้ด้วยเท้าเปล่าแต่ในเวลาต่อมานะครับไอแผ่นเปลือกโลกนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มเคลื่อนขึ้นสภาพอากาศมันก็ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นและไดโนเสาร์ก็เริ่มมีบทบาทในการครองโลก ที่ถ้าหากมนุษย์เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้นนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องคำนึงเลยคือห้ามตูดติดเก้าอี้ฮะเพราะนัแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องวิ่งหนีไดนโนเสาร์เอาชีวิตรอดตลอดเพราะมันจะเหมือนในหนังเลยนะครับเวลาที่เราโดนไดนโนเสาร์หิวเนื้อวิ่งไล่ซึ่งไอ้ที่เราคุ้นตากันมากที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าทีเร็กซ์นนะไดนโนเสาร์ตัวใหญ่โคกราวก็ตึก3ชั้นที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยรู้สึกได้เหมือนเป็นแค่ลูกสุดกักตัวเล็กๆเ,เ,เวลายืนเทียบกับมันเท่านั้นเอง นอกจากนั้นนะครับไอทีเร็กซ์ตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถวิ่งได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยที่ก็ไม่ต้องคิดจะย่างก้าวหนีเลยเพราะว่ามันจะตามเราได้ทันอย่างแน่นอนแต่ทว่าจุดอ่อนของพวกนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับก็คือทีเร็กซ์เนี่ยมันจะเป็นไดโนเสาร์ตัวขนาดใหญ่แล้วก็ตามไม่ค่อยดีดังนั้นนะครับก็จึงมีบ้างที่บางทีมันจะซุม่มซ่ามแล้วถ้าหากเราวิ่งหักซ้ายหักขวาเนี่ยก็อาจจะหนีพ้นได้แต่ถ้าจะให้ทําแบบนี้ทุกวันเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะเนะ ไม่พอฮะไอตัวที่เล็กลงมาแล้วเป็นนักล่ามันก็มีอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยยังเจ้าแรปเตอร์ฮะที่เอาจริงๆมันก็น่ากลัวกว่าทีเร็กซ์อีกนะด้วยความที่ว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กแล้วก็คล่องแคล่วบวกกับสกิลในการดมกลิ่นเป็นเลิศนะครับนำซับยังมีตาที่สามารถมองเห็นในความมืดได้กดีเยี่ยมจนเราถ้าไปอยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวเตรียมตัววิ่งหนีมันตลอดฮะแต่ก็ไม่ใช่แค่ว่าไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างเดียวนะที่มันเป็นสันตว์ ไอ้กินพืชนี่ก็โหดใช่ย่อยนะเพราะแค่อีตัวปัจจุบันอย่างช้างกับควายเนี่ยพอมันตกมันบ้าขึ้นมาทีมก็วิ่งขวิดไล่กระทืบคนอยู่เป็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมดังนั้นเราลองมานึกภาพถึงไดโนเสาร์ตัวยา,ยาวๆอย่างดิโพโดดัสสิที่มันมีความใหญ่กว่าช้างถึง4เท่านะยกเท้ามาเหยียบรถทีนี่ก็ขี้แตกขี้แตนไสทะลักกันเลยนอกจากนั้นมันยังมีพวกกินพืชติดอาวุธแปลกๆอีกเยอะนะครับอย่างเช่นไอ้พวกที่มีเขาเหมือนแรดหรือว่าไอ้พวกที่มีหางเป็นตุ่มๆอย่างแองไครโลโซลัสนะฮะ ที่มันชอบเวียงหางเป็นเหมือนลูกตุ้มไปตบหัวศัตรูมันแต่ถ้าเพื่อนๆบอกโอเคงั้นเราจะไม่วิ่งหนีพวกไดนโนเสาร์ละเราจะมาบวกกับมันซะเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าความหนังหนาของไดนโนเสาร์เนี่ยมันหนามากกว่าหนังของจระเข้อีกนะคือมันจะหนาขนาดไหนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันยังไม่สามารถคํานวณได้เลยนะครับแต่ว่ากันว่าอาวุธงอกง่อย,อยอย่างพวกมีดพวกหอกอะไรเนี่ยจะไม่สามารถแทงเข้าเนื้อมันได้ชัวร์ฮะ หรือนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาก็พูดไปถึงว่าไอ้หนังไดนโดนเสาร์เนี่ยมันสามารถเป็นเกราะการกระสุนได้เลยนะคือเรียกได้ว่าหนาแบบที่กระสุนบางชนิดเนี่ยยังไม่สามารถระคายผิวดนโดนเสาร์ด้วยซ้ําแต่เอาจริงๆถึงแม้เราจะพกเหล็กพกอะไรไปในยุคนั้นนะเราก็คงไม่มีโอกาสจะได้ใช้อาวุธพวกนี้ด้วยซ้ำหรอกเพราะว่ามันจะขึ้นสนิมก่อนฮนะด้วยความที่ว่าอากาศในยุคนั้นนะครับมันจะมีความชื้นสูงมากเลย คือมากกว่าประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซียที่ถูกจัดอันดับว่ามีความชื้นต้นๆของโลกอีกซึ่งไอความชื้นเหล่านี้เนี่ยมันจะไปทําให้เหล็กขึ้นสนิมได้ทันตาเลยแต่เอาละถ้าหากว่าสักคนเนี่ยเกิดฆ่าไดโนเสาร์ตัวหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยวิธีใดก็ตามนะครับปัญหามันก็ยังไม่จบแค่นี้นะฮะเพราะว่ากลิ่นสาบของไดโนเสาร์ในยุคนีนนยมันก็แรงสุดขั้วเหมือนกันคือกว่าที่จะแล่เนื้อมันมาทําสเต็กได้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นล้มล้มตุบไปก่อน แต่ที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นก็คือไอ้กลิ่นสาบอันแรงเหล่านี้นะครับมันก็จะไปล่อให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อกินซากศพนะ่ะพุ่งเข้ามาหาเราอีกคือเตรียมสู้กันยกสองได้เลยแต่ก็ไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์อย่างเดียวนะครับที่น่ากลัวเราเชื้อปรสิตต่างๆที่ติดอยู่กับตัวมันก็สยองพองกล้าวไม่แพ้กันซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยไอ้พวกหนังฮอลลีวูดเขาไม่ไดเอามาสร้างกันให้เราเห็นด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยหักแตกหักแตนกันได้ คือว่ากันว่าไดาโนเสาร์หลายๆตัวนะครับมันจะมีปรสิตท,ที่คล้ายๆกับเห็บหนอนไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆเนะกาะติดอยู่ตามร่างกายเหมือนกันอย่างเช่นเจ้าทีเร็กซ์นะครับที่ถ้าหากเราสังเกตดูโครงกระดูกมันตรงช่วงปากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีรูพุนๆอยู่เพียบเลยซึ่งไอ้รูพวกนี้นะครับมันก็เกิดมาจากการเกราะและกัดกินของปรสิตนี่แหละคิดดูนะขนาดไดาโนเสาร์มันยังกัดทะลุกระดูกได้แล้วแต่เห็บเหล่านี้มันมาดูดเลือดคนแล้วก็อืมสะดุง้งดิ่งยิ่งกว่าเห็บหมาก็เลยทีเดียว มันคงจะไม่ต่างกับฉากเรื่องเอเลี่ยนเวลาที่แบบลูกเอเลี่ยนมันมาเกาะหน้าเราแล้วลดูดๆเลยนะเออได้มาพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันก็ยังมีพวกไดโนเสาร์เลื้อยคลานหรือว่ามแมลงต่างๆในยุคจูราสสิกที่มันมีขนาดใหญ่เกินคาดเหมือนกันนะที่ก็หมายความว่าพิษของมันเนี่ยก็จะมีขนาดเยอะทวีคูณไปตามร่างกายคือกัดทีนี้ไม่ต้องวิ่งหาเซลล์มักนอนออกอยู่ตรงนั้นอนะ่ะหรือบางตัวที่เป็นมแมลงนี่ก็จะสามารถสร้างบ้านได้ใหญ่กว่าเดิมด้วย ยกตัวอย่างเช่นแมงมุมยักษ์เนฟิเลียจุลสิกาที่ลำพังแค่ตัวมาเนี่ยนะครับก็ใหญ่เกือบเท่าคนเลยซึ่งถึงแม้นักวิทยาศาสตร์นะครับจะไม่ชัวร์ว่าเจ้าแมงมุมชนิดนี้เนี่ยมันมีชีวิตหรือเปล่านะแต่ที่เขาชัวร์ก็คือถ้ามันสร้างบ้านของมันที่เป็นใหญ่นะครับมันก็จะใหญ่มากกว่าประตูบ้านเราอีกทีถ้าหากเราเดินเข้าไปติดเนี่ยความเหนียวของใยนะครับก็จะทําให้เราดิ้นไม่หลุดกันเลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าไอ้เส้นใยของแมงมุม1เส้นเท่านั้นนะครับมันก็มีความหนาและก็แข็งงแรงมากกกกเเหล็ส้้นนนตอนนอีี เอาไง่ายๆไม่ต้องอะไรมากขนาดเจ้าแรปเตอร์ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆก,ก็เดินเข้าไปติดใหญ่นี่ก็ยังดิ้นไม่ออกแล้วก็โดนมปมุมแรกกันได้เลยซึ่งเมื่อเราพูดถึงเรื่องแรกกันแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าหากเรากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเราจะสามารถกินอะไรกันได้บ้างดีกว่าเพราะว่าหมูหมากาไก่ในยุคนั้นนะครับมันก็ยังไม่มีใช่ไหมคือไอ้บรรพบุพรุษของไก่มันก็คือไอ้เจ้าตัวทีเร็กซ์นี่แหละที่มันจะคอยเข้ามาขยําเราอย่างเดียวดังนั้นนะครับเราก็จึงต้องไปหาสัตว์อะไรทีี่่่่ตัววเลล็กกาาทพอได้นะ หรือไม่ก็ไข่ของพวกมันซะเลยเป็นยังไงคือไข่ของพวกไดโนเสาร์นะครับว่ากันว่ามันก็จะมีโปรโตีนสูงมากกว่าไข่ที่เรากินในยุคปัจจุบันมากถึง10บเท่าเลยแต่แบบกินไข่กินไกย่ยักษ์เนี่ยนะมันก็แปลกดีนะทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวที่เห็นถึงความอร่อยของไข่ใบนี้ มันก็จะมีพวกไดโนเสาร์กินไข่นะครับวิ่งเข้ามาคอยแย่งกับเราเหมือนกันดังนั้นนะครับก็เตรียมต่อสู้กับไดโนเสาร์ยกที่3ได้ต่อไหนจะแม่ของเรากระป๋อมยักษ์เหล่านี้อีกที่จะมาปกป้องไข่ลูกของมันนะครับซึ่งถ้าใครบอกไม่เอาละไข่งั้นเราไปหาอะไรกินในน้ําดูดีกว่ามันจะเป็นยังไงละ่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนะครับเพราะว่าเมื่อหลายล้านกว่าปีก่อนเนี่ยแผ่นดินของโลกเราก็ยังติดเป็นผืนเดียวกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นนะครับมันก็จะมีแอ่งน้ําใหญ่ๆขึ้นมาเต็มพื้นเลย เพียงแค่ว่าจะไม่ใช่แอ่งน้ําสีฟ้าๆแบบที่เราได้เห็นกันในวันนี้ฮะคือมันจะเป็นแอ่งน้ําปิดที่ก็ทําให้มีพวกแพลงต้นแล้วก็พืชน,น้ํามารวมอยู่อย่างมากมายหนาแน่นที่บางทีเนี่ยก็เปลี่ยนให้สีน้ํากลายเป็นสีแดงไปเลยนะครับที่ถ้าหากใครกล้าฝ่าสีแดงลงไปคุยเขี่ยแล้วก็เราก็อาจจะได้เจอกับพวกหอยทากหอยขมได้แต่ถ้าหากใครไม่ชอบหนองน้ําแดงๆเราอยากไปเจอปลาในทะเลแล้วก็ก็ทาได้ครับเพียงแค่ระวังนิดหน่อยเท่านั้นเอง เพราะว่ามันจะมีไดโนเสาร์ดุๆใต้น้ําอยู่เพียบเลยที่ก็ทั้งตัวใหญ่แล้วก็กลางกว่าตุ๊กเฆอีกอย่างเช่นเจ้าไลโอเพโลดอนนะครับที่แค่ฟันของมันนี่ก็ยาวไปกว่า7เซนติเมตรแล้วหรือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพก็คือประมาณนิ้วมือของเพื่อนๆน,นี่แหละครับที่ทํามันงับเรามาทีแล้วฝังฟันลงไปในเนื้อนะก็ไม่ต้องนึกเลยว่าจะดิ้นไปท่าไหนนอกจากนั้นก็ยังจะมีเจ้าเมก้าโลดอนฉลามยักษ์ในตำนานอีกที่แค่อ้าปากนี่ก็สูบเราได้ลงไปทั้งร่างแล้ว ตอนนี้หลายๆคนคงบอกถ้าเราไปอยู่ในยุคโนเสาเราคงไม่ต้องกินอะไรกันแล้วใช่ไหมเนี่ยหันไปแบบเป็นพวกวีแกนบางสิรับกินแต่ผักอย่างเดียวดีกว่าก็ต้องบอกว่าพืชผักเหล่านี้นะครับก็ไม่ใช่ของที่สามารถหากินได้ง่ายๆอีกนะเพราะว่าทุกสายพันธุ์ของพืชที่อยู่ในยุคนั้นนะครับมันจะต่างกับอะไรที่เราคุ้นตาในยุคนี้อย่างสิ้นเชิง อย่างเช่นเราจะไม่ค่อยเห็นพวกดอกไม้หรือว่าผลไม้อะไรมากแต่จะเป็นพวกพืชอย่างใบเฟินใบหญ้ามากกว่าที่ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นวีแกนใ,นในยุคนี้ต้องปรับตัวให้กลายเป็นวัวเคี้ยวเอื้องกันได้เลยทีเดียวหรือถ้าหากใครอุตสาห์ไปหาผลไม้มาจนเจอนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกล้ากินหรือเปล่านะเพราะว่าพืชหลายๆพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ลองศึกษาดูนะครับมันจะมีผลไม้ที่มีกลิ่นเหม็นมากคืออารมณ์ประมาณผลของแแปลก้วยเลยนะครับ ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่าไอ้แปะกล้วยเหลืองๆที่เรากินกันในน้าเต้าหู้หรือว่าโอนี่แปะกล้วยเนี่ยผลของมันมีกลิ่นที่เหม็นมากราวกับถุงเท้าที่หมักเน่ามา3-4วันไม่ซักเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เกิดมาจากการละลายของกรดไขมันที่อยู่ในผลไม้นะฮะที่ทําให้มันมีกลิ่นเหมือนกับบูดเพื่อจะป้องกันศัตรูพืชต่างๆซึ่งว่ากันว่ากลิ่นของต้นไม้ในยุคจุลศิษย์เนี่ยมันจะเหม็นกว่าแปะกล้วยถึง10เท่าเลยนะครับหรือถ้าหากใครจะหันไปหาพวกเห็ดพวกรามากิน เพราะปกติของของพวกนี้นะครับมันก็มีพิษร้ายแรงอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเห็ดที่อยู่ในยุคนั้นละ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีพิษอะไรขนาดไหนดังนั้นวิธีการกินที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเอาเห็ดเนี่ยไปให้เพื่อนเราทดลองก่อนไม่ใช่ละและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพืชทั้งปวงในยุคโบราณเหล่านี้ฮะ มันจะมีสารอาหารที่น้อยกว่าผักผลไม้ในยุคปัจจุบันมากที่ต้องกินจนแบบกระเพาะระเบิดอะร่างกายเราถึงจะได้สารอาหารจนเพียงพอซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุแหละที่ทาให้ไดโนเสาร์ตัวต่างๆนะครับมันมีตัวใหญ่มากเพราะเอาไว้กินอาหารรับสารอาหารนั่นเองแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันน่ากลัวกว่าไดโนเสาร์นะครับก็คือสภาพอากาศฮะที่ต้องอย่าลืมนะว่ามันก็ไม่เหมือนกับยุคนี้อย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่นระดับออกซิเจนนะครับที่ว่ากันว่าก็จะมีน้อยกว่ายุคปัจจุบันถึง8-9เท่าเลยทีเดียวซึ่งถ้ามีออกซิเจนที่ต่ำแบบนี้แล้วก็กอาจจะทำให้มนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างเรานะครับมีปัญหาในการหายใจจนมีอาการที่เรียกว่าไฮโปเซียครับหรือพูดง่ายๆก็คือหายใจไม่ออกนั่นแหละซึ่งมันจะเป็นอาการเหมือนกับตอนติดโควิดนะที่สูดหายใจเข้าไปยังไงก็รู้สึกเหมือนกับว่าสูดได้ไม่เต็มปอด ที่ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ปอดมีปัญหาทํางานหนักลําไส้ไม่ทํางานหัวสมองเบลอจนบางทีนี่ถึงกับตายไปเลยก็มีอ้แล้วการวิ่งหนีเดินโนเสาในสภาพที่ออกซิเจนต่ําแบบนั้นนะครับก็ลําบากไม่ใช่ย่อยนะคือให้นึกสภาพตอนที่เราวิ่งแล้วหอบๆแล้วเราต้องทําการทู่ซีวิ่งต่อนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นเลยซึ่งนอกจากอากาศธาตุแล้วนะ น้ำเนี่ยก็ยังมีความน่ากลัวไม่แพ้กันนะเพราะเขามีการคาดการ์กันว่าเจ้าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในน้ําของยุคก,ก่อนนะครับมันจะเข้มข้นมากกว่าสมัยนี้อีกที่แค่เราดื่มไปนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถเข้าเฝ้าพระอินทร์ได้เลยคือลองคิดดูนะขนาดทุกวันนี้ที่เรามีระบบบำบัดน้ําเครื่องกรองน้ําอะไรเนี่ยบางคนกินเข้าไปเร่งจุดๆเลย จนทาให้มีนักวิชาการจากมหาลัยฮาร์วาร์หลายๆคนนะครับเขาออกมาบอกว่าถ้าหากเราอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคไดนโนเสาร์แล้วก็เราจําเป็นจะต้องสร้างพื้นที่พื้นที่หนึ่งเลยที่ไม่มีไดนโนเสาร์เนี่ยเข้ามารบกวนหรือว่ามีบรรยากาศเหมือนโลกเรายุคปัจจุบันนะแต่ประเด็นคือถ้าสร้างแบบนั้นแล้วจะไปอยู่ทําเพื่อยุคไดนโนเสาร์มันก็คือยุคปัจจุบันไม่ใช่เหรอด็อกเตอร์ แต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือถ้าหากมนุษย์ของเราเนี่ยสามารถทู่สีจนอยู่แล้วก็ปรับตัวได้แล้วนะครับมนุษย์เราก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เดนเร์สูนพันธ์ได้ก่อนการที่จะมีอุกบาตมาชนโลกด้วยเช่นกัน ด้วยความเชื่อที่เขามองว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้เก่งสุดๆฮนะแล้วก็โหดสุดๆด้วยซึ่งดูจากยุคปัจจุบันนะครับไอสัตว์โหดๆหลายตัวเนี่ยมันก็ได้สูญพันธุ์ไปเพราะมนุษย์เราเนี่ยแหละอย่างเช่นพวกเสือน้องหมีน้องสุดอกป่าหรือว่าทัสมาเนียมเดวิลนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยมีอยู่เต็มเกาะเลยแต่พอมนุษย์เข้ามาเหยียบเข้ามาล่าท่านั้นแหละเฮี้ยนเตียนกันทีเดียวหรือว่าอย่างเสือโคร่งลายพลาดกรออันโหดร้ายนะครับที่มนุษย์ก็จับมมมมัันนนนนาาาตบบนจนกลลยเปป็แแวว้้ไ ขนาดที่ว่าพวกสัตว์เหล่านี้นะครับต้องเข้ากรุสัตว์ในคุ้มครองกันเลยทีเดียวบางทีนะครับถ้าหากมนุษย์เราได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ในยุคไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์อ,อาจจะต้องผเผชิญกับสตาก,กรรมอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็อาจจะมีพวกร้านอาหารที่ได้เปิดทําเนื้อสเต็กดโนเสาย่างน้ําแดงอะไรกันแค่คิดก็นำลายไหลแล้วไม่ใช่ละเอาเป็นว่าเพื่อนๆถ้ามีวิธีเด็ดๆอะไรในการจะอยู่ในยุคดโนเสานะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเด้อสำหรับใครที่มีแฟนอารน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d i a r y นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย